อ้อวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาขอพูดถึงการริเริ่มการสร้างแผนในแบบฉบับของผมกันหน่อยละกันนะครับเหมาะกับผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าจะเป็นผู้เล่นที่เริ่มหันมาใช้แผนของตัวเองมากขึ้นละกันนะครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างในแบบของผมละกันถ้าเกิดอยากจะริเริ่มสร้างแผนการเล่นของตัวเองเนี่ยควรจะทำกันยังไงบ้างนะฮะอย่างแรกเลยเราก็ต้องเริ่มจากคิดว่าเราจะใช้ formation แบบไหนนะครับผมจะยกตัวอย่าง formation ของผมก็คือเป็น 4-2-3-1 ก่อนละกันนะฮะอันนี้เป็นโกละกัน 4-2-3-1 นะครับเราก็จะเริ่มเห็นแบบแผนแล้วว่า 4-2-3-1 ของเราเนี่ยมันจะยืนกันประมาณไหนต่อมาเลยนะฮะเราก็จะมาดูกันว่าการเคลื่อนที่ของนักเตะแต่ละคนเนี่ยอยากจะให้เขาเคลื่อนที่แบบไหนนะครับอย่างเช่นในกรณีของผมเนี่ยผมก็จะนับจากตัวลุกก่อนนะฮะว่าการที่จะบุกเข้าทำประตูเนี่ยเราควรที่จะสร้างสรรค์เกมแบบไหนดีวันนี้เราจะยกตัวอย่างปีกที่เป็นทางด้านของทางด้านวิงเกอร์แล้วก็อินไซด์ละกันนะฮะเดี๋ยวจะไปยกตัวอย่างใน FM Football Manager กันอีกทีวันนี้ผมอยากจะให้กองหน้าของผมเนี่ยทำหน้าที่ทั้งรุกและรับนะผมก็จะให้เขาเคลื่อนที่มาตรงนี้คอยมาลุกแล้วก็คอยมารับนะฮะคอยมาเชื่อมเกมแล้วก็คอยไปจนถึงหน้ากรอบเขตโทษด้วยนะฮะต่อมาเลยปีกคนนี้นะฮะผมจะให้เล่นออกด้านกว้างละกันแปลว่าปีกตรงเนี้ยมันจะต้องวิ่งขึ้นมาโดยวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้นะฮะในส่วนต่อมาครับในส่วนของปีกด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะให้เขาตัดเข้าในเข้ามาเพราะว่ากองหน้าตรงนี้มันจะหาช่องโดยการที่จะแบบวิ่งตรงนี้อยู่แล้ววิ่งตรงนี้ก็ได้อยู่แล้วเราก็จะให้เขาขยับเข้ามาวิ่งตัดเข้าในเราก็จะยง formation กันอย่างนี้นะยงว่าเขาควรที่จะวิ่งฉีกคำทางตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็เริ่มจะพอเข้าใจแล้วว่าการทำหน้าที่ของ3ตัวรูปของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วคนอื่นๆจะทำยังไงในส่วนต่อมาเลยก็คือตรงนี้ครับผมAdvanced Playmaker หรือเป็นกองกลางตัวรุกเนี่ยเราจะให้เขาทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ผมอยากจะให้เขาคอยประคองด้านซ้ายและด้านขวานะฮะเราก็จะให้เขาทำหน้าที่แค่ตรงนี้ก็จะเริ่มเห็น formation คร่าวๆแล้วมาดูกันว่าถ้าเกิดเราจะเซตในรูปแบบของ Football Manager เนี่ยเอาแค่ตัวรุกก่อนนะครับเราจะทำยังไงกันบ้างนะฮะพอเราวางสโคปกันประมาณนึงละเราก็จะมาดูว่าเราจะสร้างแผนกันยังไงนะครับไปที่การสร้างแผนก่อนเลยครับมาดูรูปแบบการเล่นของ4-2-3-1ที่มันสอดคล้องไปกับการฝึกซ้อมกันเลยดีกว่าดูว่าตรงเนี้ยเขาแนะนำอะไรกันมาบ้างนะฮะผมก็จะเลือกเป็น Thinking Taka ก่อนละกันนะครับเป็น4-2-3-1นะเรายังไม่ดูในเรื่องของเกมรับแล้วก็กองกลางนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวรุกก่อนตัวรุกที่ผมวางไว้1เลยก็คือในเรื่องของกองหน้าใช่มั้ยกองหน้าที่ทำหน้าที่สอดขึ้นไปทำประตูด้านบนแล้วก็ลงมาเชื่อมเกมถูกไหมกองหน้าที่เป็นลักษณะแบบนี้มันควรที่จะเป็นโลแบบไหนแล้วควรมาเลือกดูกันนะฮะโลดีฟลิงฟอร์เวิร์ดถูกไหมถูกแล้วมีโลไหนอีกบ้างคอมพีทฟอร์เวิร์ดถูกไหมใช่แล้วก็เฟลนายเนี่ยไม่ถูกนะฮะเฟลนายเนี่ยจะเป็นลักษณะลงมาล้วงบอลต่ำแต่อาจจะไม่ได้เติมขึ้นไปทำประตูนะฮะมันอาจจะมีบ้างบางจังหวะที่ฟอลนายขึ้นไปทำประตูแต่ถือว่าน้อยตรงนี้นะครับเราก็จะมาเลือกเป็นดีฟลิงฟอร์เวิร์ดก่อนละกันนะครับในส่วนที่2ปีกของเราทำหน้าที่แค่ตรงนี้กับลงมาช่วยเพื่อนนะครับเขาควรที่จะเป็นปีกเลยวิงเกอร์แน่นอนถ้าเกิดเราเลือกเป็นแอดวานซ์เพลย์เมกเกอร์เนี่ยเราลองเลือกดูนะฮะเราจะเห็นได้ว่าการทำหน้าที่ของเขาเนี่ยทำอะไรบ้างนะฮะ1เลยเนี่ยคือเลี้ยงตัดเข้าในใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่เปิดบ่อยแปลว่าเขาจะทำหน้าที่เข้าตรงนี้ครับซึ่งไม่ตรงกับแผนที่เราวางไว้ทีนี้เราก็ควรที่จะเลือกในลักษณะกับแผนที่เราวางไว้อย่างเช่นดูซิมีใครบ้างอันนี้ก็ตัดเข้าในส่วนเจ้านี่ก็อาจจะทำได้ทั้ง2อย่างนะครับแต่จะเป็นในลักษณะของตัวสร้างสรรค์เกมซะมากกว่าสำหรับใครที่ยังงงในเรื่องของโลทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะฮะสามารถไปดูได้ในคลิปย้อนหลังของผมนะครับผมก็จะอธิบายไว้ว่าโลในแต่ละโลเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับพอมาพูดถึงในตรงโลที่เราจะเลือกเนี่ยสำหรับฟุตบอลเมเนเจอร์นะฮะเราควรที่จะเลือกเป็นวิงเกอร์นะครับ
หน้าที่เนี่ยเราก็วางไว้ไปดูที่ formation ที่เราวางไว้ก็คืออยากให้เขาอะลงมาช่วยเพื่อนด้วยถูกไหมแล้วก็ขึ้นไปโจมตีด้วยเราก็ควรเลือกที่จะเป็น support ครับเมื่อไหร่ที่เราเลือกที่เป็น attack แล้วเนี่ยมันจะทำหน้าที่โจมตีมากกว่าที่จะลงมาช่วยเพื่อนนะครับเรายังไม่เลือกของพวก player instruction นะครับไอ้พวกนี้ไว้ก่อนเลยเอาอธิบายแบบง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะฮะมาดูในส่วนต่อมากันบ้างในส่วนของปีกด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปีกที่ตัดเข้าในเนาะกับเดินข้างหน้านี้ใช่ไหมเข้าในตรงนี้กับตรงนี้ปีกในลักษณะเนี้ยค่อนข้างที่จะมีโลการเล่นแบบเยอะแปลว่าเราต้องเลือกตัดวิงเกอร์ออกไปอยู่แล้วเพราะวิงเกอร์เนี่ยยืนริมเส้นเลี้ยงออกไปริมเส้นแล้วก็เปิดเข้าในมันก็จะไปซ้ำกับปีกทางด้านขวาของเราถูกไหมเราก็จะเปลี่ยนนะฮะตัดวิงเกอร์ออกไปเลยเพย์เมเกอร์แอดวานซ์เพย์เมเกอร์ได้ไหมอาจจะได้ถ้าเป็นแอคแท็กแต่แอดวานซ์เพย์เมเกอร์เนี่ยต้องคำนึงว่าบทบาทหน้าที่ตรงนี้เป็นบทบาทที่ต้องช่วยในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมลุกแปลว่าเขาจะต้องลงมาเชื่อมเกมเรามาดูที่ inside forward ซิ inside forward เนี่ยเป็นเหมือนกึ่งกองหน้าแต่เป็นปีกมันก็อาจจะตอบโจทย์กว่าในการโจมตีทางด้านตัดเข้าในแล้วก็เลี้ยงลากไปทางด้านริมเส้นนะฮะแต่ inside forward เนี่ยอาจจะมีการเปิดบอลค่อนข้างที่จะน้อยใช้ความสามารถเฉพาะตัวซะมากกว่าอาจจะต้องดูในหนทางอื่นบ้างนะฮะผมขอเลือกเป็น Inverted Winger ละกันทำหน้าที่คล้ายๆกับ Inside Forward เลยครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างจาก Inside Forward นั่นก็คือการจ่ายบอลให้เพื่อนนั่นเองฮะเมื่อเพื่อนมีช่องว่างที่ดีกว่าก็จะสามารถส่งไปเพื่อนได้นะฮะเราก็อาจจะเลือกมาในส่วนของ Low Support ก็ได้หรือจะเป็น Attack ก็ได้นะครับแอคแท็กเนี่ยอาจจะสนใจในเรื่องของเกมโจมตีมากกว่านะครับมาดูกันในส่วนของกองกลางตัวรุกนะฮะกองกลางตัวรุกเนี่ยที่เราวางไว้เนี่ยก็คือการเล่นแบบออกซ้ายออกขวาใช่ไหมอาจจะไม่ต้องเติมไปข้างหน้ามากเราก็อาจจะดูว่าโลแบบไหนนะที่จะสอดคล้องกันมาดูที่แอคแท็กมิดฟิลด์ซิแอคแท็กมิดฟิลด์เนี่ยมันจะทำหน้าที่อะไรบ้างเขาไม่ได้บอกเราเลยว่าเขาทำอะไรบ้างเหนือไปกว่ากองกลางธรรมดาทำให้เขาสูญเสียพื้นที่ในการครองบอลบางส่วนจากกองกลางทั่วไปกองกลางตรงนี้ต้องมีเทคนิคประจำตัวในการสร้างสรรค์แดนลุกนอกกรอบนะฮะเอาเริ่มตรงนะนอกกรอบโอเคตรงเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ในประมาณหนึ่งละแต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกมาเป็นแอคแท็กเนี่ยแปลว่ามันต้องดันขึ้นหน้าแปลว่าการดันขึ้นหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับแผนที่เราวางฟอร์เมชันไว้ตอนแรกถูกไหมเราก็อาจจะเลือกมาเป็นซัพพอร์ตก็ได้แล้วก็อาจจะเลือกเป็นวิ่งหาช่องเข้ามาตรงนี้นะตรงนี้จะไม่พูดถึงมากนะครับในส่วนของ Advanced Playmaker เนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยไม่ดันขึ้นหน้าอ้าวก็ตอบโจทย์อยู่แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น Attack ไม่ได้ตอบโจทย์ซะทีเดียวแล้วเพราะเขาต้องขึ้นไปทำหน้าที่ของเกมลุกแน่เลยเขาต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวแน่นอนแล้วก็กลายเป็นว่ากองกลางตัวลุกในการแปะบอลให้เพื่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละที่ผมแนะนำเลยเนี่ยก็จะเป็น Enchant นี่ครับคือเขาก็จะพยายามรักษาตำแหน่งเห็นไหมเขาจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเราไม่ต้องเลือกในเรื่องของดันขึ้นหน้าแน่นอนเลี้ยงบอลให้น้อยใช่แล้วเนี่ยเริ่มตอบโจทย์กับสิ่งที่เราวาง formation ไว้แล้วคือเขาจะไม่พยายามเลี้ยงบอลฝ่าผู้ต่อสู้แล้วก็จ่ายบอลแบบ Killer Pass บ้างเสี่ยงๆบ้างแปลว่าการรักษาตำแหน่งของเขาเนี่ยมันต้องอยู่ในจุดนี้อยู่แล้วอ้าวก็ตอบโจทย์นะสิเพราะเดี๋ยวมันก็ขยับตรงนี้ทีแปะบอลให้เพื่อนด้านซ้ายทีขวาทีตรงนี้ก็จบไปในเรื่องของตัวลุกนะครับมาดูในส่วนของตัวอื่นๆกันบ้างดีกว่าว่าจะทำหน้าที่อะไรกันบ้างเรารีเซ็ตกันใหม่นะมาดูในส่วนของพวกแผงหลังแล้วก็กองกลางกันบ้างนะครับหลังจากที่เราวางแผนกันไปประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่ากองกลางของเราเนี่ยมันจะทำหน้าที่อะไรกันบ้างผมอยากจะให้มันมีกองกลางตัวลุกที่คอยแปะบอลอยู่แล้วเนี่ยมันต้องมีคนคอยโคเวอร์ไหมคอยโคเวอร์นิดนึงโคเวอร์ตรงนี้นะฮะเราก็จะทำหน้าที่ประคองไปดีกว่าตรงเนี้ยจะทำหน้าที่ประคองเพื่อนเลยยึดพื้นที่ตรงนั้นนะฮะในส่วนของกองกลางอีกคนเนี่ยในเมื่อปีกมันฉีกออกไปด้านริมเส้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเสริมการโจมตีจากแนวรับขึ้นไปนะผมอาจจะชอบในส่วนของการโจมตีตรงนี้มากกว่าเหมือนลักษณะของเดอร์บอยหรือว่าซินวาก็ได้หรือว่ามันมีการเล่นคล้ายๆตรงเนี้ยเยอะอยู่พ
เพราะว่าอะไรทำไมผมถึงเลือกอย่างนั้นเพราะว่าในตำแหน่งของกองกลางขึ้นไปเชื่อมเกมในด้านของเกมลุกเนี่ยมันยังมีเบอร์7เนี่ยเบอร์7ของเราเนี่ยคอยที่จะซัพพอร์ตเพื่อนอยู่เนี่ยมันจะคอยซัพพอร์ตเพื่อนแล้วกองกลางตัวลุกของเราเนี่ยมันก็ยังลงมาได้ทันเพราะมันไม่ได้เติมขึ้นไปสูงนะมาดูตรงกองกลางกันนิดนึงว่าใน FM ล่ะจะปรับแผนการเล่นยังไงกันบ้างในเรื่องของ FM เนี่ยในเรื่องของด้านเบอร์7ก่อนเลยนะอาจจะเป็นกองกลางที่เป็นในลักษณะของกองกลางที่อยู่กับที่ไหมเราเลือกเป็นโลนี้ก่อนเลยก็ได้เริ่มต้นเลยเป็นโลที่ตรงเนี้ยซัพพอร์ตมิดฟิลด์ซัพพอร์ตธรรมดาทั่วไปเลยพยายามรักษาตำแหน่งแค่ตรงนี้เขาก็จะอยู่บริเวณนี้ละคอยซัพพอร์ตเพื่อนพอแล้วไม่ต้องให้บอลหลุดมาเยอะมากกองกลางอีกคนเนี่ยปีกเราอ่ะยืนริมเส้นตรงนี้ละมันจะเหลือช่องว่างตรงนี้ถูกไหมการที่เหลือช่องว่างเนี่ยมันจะเหลือช่องว่างช่วงนี้พอเหลือช่องว่างตรงเนี้ยมันก็สามารถโจมตีได้โดยตำแหน่งของเมซาร่าที่จะเป็นแอคแท็กก็ได้ซัพพอร์ตก็ได้ขึ้นไปอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหลังจากขึ้นไปตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรบ้างรูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงพอเราโจมตีใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะนี้ครับตัดเข้าในตรงนี้ก็จะคอยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่ผู้เล่นเราก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วกองกลางเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับโจมตีด้านข้างต่อมาเลยเนี่ยมาดูในส่วนของพวกแผงหลังกันบ้างดีกว่าจะให้มาซับพอร์ตยังไงได้บ้างในเมื่ออ่ะปีกโจมตีไปเยอะเมซาร่าโจมตีเข้ามานี่ขยับมาแต่ปีกตรงเนี้ยมันมีช่องว่างเกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นคือตรงนี้แล้วก็ช่องว่างตรงนี้เราจะทำยังไงกันได้บ้างดีกว่าพื้นที่ตรงนี้เปิดว่างเราก็ควรที่จะเดินเกมในส่วนของตัวลับนะครับเข้ามาช่วยผมก็จะเดินเกมยังไงดีผมก็จะเดินตัวนี้เลยเริ่มจากตรงนี้เป็นอาจจะเป็นฟูลแบ็กก็ได้นะครับเราอาจจะเริ่มจากเป็นฟูลแบ็กก็ได้ดูซิฟูลแบ็กที่ไม่ต้องทำหน้าที่เกมลุกมากเนี่ยอาจจะคอยประคองเพื่อนอยู่ประมาณนี้ส่วนอีกคนนึงทำหน้าที่เป็นฟูลแบ็กเช่นเดียวกันขึ้นมาโจมตีเราก็จะไปเลือกในส่วนของฟุตบอลเมเนเจอร์เป็นฟูลแบ็กซัพพอร์ตมาประมาณนี้ละกันเพราะเพื่อนหายไปนี่ถ้าเกิดเชื่อมโยงแล้วนะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับบอลในลักษณะที่แบบนี่มันจะมีคนที่คอยให้ส่งกันอยู่แล้วหลังจากนั้นเราควรที่จะดันกองหลังมาเชื่อมกองหลังเราก็จะต้องดันขึ้นสูงถูกไหมถ้าเกิดเราอยากจะครองเกมตรงนั้นอะเพื่อกำจัดพื้นที่แล้วก็ในการโจมตีของฝั่งตรงข้ามแล้วก็เชื่อมบอลของเราได้บอลเราก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เชื่อมเกมกันนี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับพื้นที่ตรงเนี้ยหลังจากตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันแต่สุ่มเสี่ยงตรงเนี้ยเราก็ต้องดูหลายๆปัจจัยนะฮะอันนี้พูดถึงแผนการเล่นก่อนนะเดี๋ยวเรื่องของการแก้เกมเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของพาร์ทหน้าๆละกันอันนี้คือฟอร์เมชั่นแรกๆเลยนะฮะที่เราควรที่จะเริ่มต้นดูว่าเราจะบุกยังไงเราจะเล่นแบบไหนนะครับแล้วมาดูกันที่ฟุตบอลเมเนเจอร์นะฮะมาดูสไตล์การเล่นของเราหลังจากที่เราปรับกันไปแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งละสไตล์การเล่นเราก็คือจะค่อยๆโจมตีหรือเปล่าคือการคล้องบอลหาพื้นที่หาช่องว่างหรือจะเป็นโจมตีเลยตรงเนี้ยผมบอกไม่ได้เต็มร้อยหรอกครับว่าอันไหนดีที่สุดมันอยู่ที่ว่าคุณจะไปจินตนาการแบบไหนสำหรับการเริ่มต้นในการวางแผนการเล่นนะครับต่อมาเนี่ยผมขอแนะนำก่อนเลยครับว่าการเซตแผนหน้าเนี้ยควรจะเซตแผนให้น้อยที่สุดสำหรับการเริ่มต้นนะเราเริ่มต้นจากทุกอย่างมันสมดุลไปหมดติ๊กแค่อันเดียวก็คือการบุกจากแดนหลังค่อยๆส่งบอลไม่วางบอลยาวแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวเรามาดูระหว่างเกมว่าเราควรจะแก้อะไรบ้างอันนี้คือแผนการเริ่มต้นในการคิดนะฮะต่อมาเลยในส่วนของหน้านี้ Intransition เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยครับ1คุณต้องดูว่าเมื่อไหร่ที่คุณเสียบอลคุณจะทำอะไร Pacing กับเมื่อไหร่ที่คุณได้บอลเนี่ยคุณจะทำอะไรโต้กลับหรือจะครองบอลอันนี้คุณเลือกได้เลยแล้วก็ต่อมาเลยในเรื่องของโก
โกเนี่ยจะออกบอลเร็วบอลช้าออกบอลไปให้ใครคุณเลือกได้เลยนะฮะมาดูในส่วนของแผงหลังกันบ้างแผงหลังเนี่ยตรงเนี้ยควรปรับมาเป็นสมดุลก่อนเลยครับในการเริ่มต้นแผนนะตรงนี้ก็เป็นสมดุลไปก่อนเลยทุกอย่างเลยครับเป็นสมดุลไปก่อนทำไมตรงเนี้ยถึงไม่เป็นสมดุลใช่ไหมฮะในเรื่องของกองหลังเนี่ยเพราะว่าเราวางฟอร์เมชั่นไว้ว่าเราจะต้องดันกองหลังขึ้นไปเพื่อเชื่อมกับเกมตรงแดนกลางแล้วก็ฟูลแบ็คเราก็ยืนเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเลยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นฐานในการวางแผนการริเริ่มการสร้างแผนได้ละครับต่อมาเนี่ยจะต่อยอดจากแผนการริเริ่มเนี่ยเราควรที่จะดูการเล่นแล้วค่อยๆปรับค่อยๆปรับแผนมันก็จะค่อยๆออกมาเองแหละครับและนี่แหละครับเป็นการริเริ่มสร้างแผนในแบบฉบับของผมนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังงงกับการสร้างแผนในแบบของตัวเองอยู่สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับและในพาร์ทหน้าๆเนี่ยยังมีให้ติดตามกันอีกแน่นอนอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ